ทุกคนคงรู้ลีเดตของรถจีนแล้วว่าจะได้เปรียบในเรื่องของสเปคตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดมาให้อย่างเต็มแน่นภายใต้ราคาจำหน่ายที่เรียกว่าอื้อกันเลยคือถ้าเทียบกับรถสัญชาติอื่นก็ถือว่าถูกค่อนข้างมากเลยล่ะและพวกคุณรู้กันใช่ไหมครับว่ารถจีนที่ขายในไทยส่วนใหญ่ถือเป็นรถจีนที่ขายนอกประเทศจีนที่มีราคาต่ำที่สุดในโลกอะไรจะทุ่มทุนกับตลาดเมืองไทยขนาดนี้เนี่ยแต่ขอโทษทีนะครับรถจีนที่ขายในประเทศอื่นเนี่ยขายแพงกว่านี้เยอะในบางรุ่นและดันขายดีกว่าในไทยเสียด้วยสิสำหรับในยุโรปนั้นก็เริ่มมีการตื่นตัวในมหาภาคคือในระดับสหประชาชาติกันเลยคือเริ่มมีการตั้งกำแพงภาษีรถจีนนำเข้าจากประเทศจีนให้สูงขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าถ้าหากค่ายรถจีนสามารถแจกแจงที่มาของต้นทุนได้ละเอียดว่าไม่ได้มีการให้รัฐบาลจีนมาช่วยสนับสนุนค่ายรถจีนนั้นจะไม่ค่อยโดนกำแพงภาษีหนักมากเท่าไหร่แต่ถ้าค่ายไหนยังแจกแจงที่มาของต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักค่ายนั้นจะต้องถูกเรียกเก็บหนักหน่อยซึ่งค่าย SAIC จะโดนหนักที่สุดเพราะเป็นองค์กรที่รัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับแน่นอนว่ามาตรการที่ทางยุโรปจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ EV จากจีนก็ไม่ได้ทำให้จีนอยู่นิ่งเฉยทางจีนก็ออกมาตอบโต้คือกำลังร่างนโยบายขึ้นกำแพงภาษีรถยนต์นำเข้าเครื่องยนต์สันดาปสมรรถนะสูงจากยุโรปเช่นกันซึ่งท้ายพูดตรงคือซุปเปอร์คาร์ที่แรงมากๆเนี่ยตลาดใหญ่จะอยู่ที่จีนครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยคนรวยเยอะมากๆเลยแน่นอนว่ากระทบพวก Ferrari บุกติ Lamborghini ไม่น้อยเลยครับยังไม่พอทางจีนอาจพิจารณาขึ้นเก็บภาษีแบรนด์ดีนำเข้าจากยุโรปประมาณ 30.6% จนถึง 39% ให้เหตุผลว่าการนำเข้าแบรนด์ดีจากยุโรปทำให้อุตสาหกรรมแบรนด์ดีในประเทศจีนเสียหายหนักมากไม่พออีกครับไม้เด็ดของกระทรวงพาณิชย์จีนจะตรวจสอบการทุ่มตลาดและการอุดหนุนการส่งออกเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์นมจากยุโรปว่ารัฐบาลจะมีความโปร่งใสหรือเปล่าเพราะน่าสงสัยว่ามีการอุดหนุนเงินเพื่อการทำตลาดส่งออกในส่วนนี้ครับเรียกว่าสวนหมัดกลับไปกลับมาเลยสำหรับในระดับผู้ผลิตรถยนต์นั้นกลายเป็นว่ามีเพียงค่ายรถฝรั่งเศสไม่กี่ค่ายที่จับตาการล่าอาณานิคมของค่ายรถจีนไม่น้อยเลยค่ายที่ออกแอคชั่นหนักที่สุดครับในเวลานี้คือ Renault ซึ่งเป็นค่ายกลุ่มพันธมิตร Renault นิสสันมิตซูบิชิเรโน่ได้ออกมาตั้งสังเกตและออกโรงเตือนตั้งแต่ปี 2023 ว่าค่ายรถจีนจะทำให้ระบบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์พังทลายเนื่องจากจีนมีมาตรการการส่งออกแร่โลหะแกลเลียมและเจอร์เมเนียมอันจำกัดจนมีอุปสรรคต่อการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศอื่นๆด้วยก็แน่แหละครับว่าถ้ารถยุโรปจะผลิต EV ยังไงก็ต้องพึ่งพาวัตถุต้นน้ำจากประเทศจีนแน่นอนจ้ะและเรโนอีกเช่นกันก็เป็นไก่ตื่นก่อนใครเลยคืออย่างนี้ครับทีมวิศวกรเรโนและดาเซียเองเป็นแบรนด์รถราคาประหยัดในเครือต่างพากันจับมองความสำเร็จของ OMODA 5 ในสเปนประโยคนี้คนไทยขำกลิ้งเลยล่ะเพราะอะไรเหรอ OMODA 5 ในบ้านเราเนี่ยกระแสเงียบกลิบก็จริงครับแต่กระแสยอดขายในยุโรปเนี่ยกลับดีกว่าที่เราคิดมากไว้เลยแหละทันทีที่ OMODA 5 แนะนำสู่ตลาดยุโรปยอดขาย OMODA 5 พุ่งทะยานในตลาดประเทศสเปนทันทีกลายเป็นรถยอดฮิตคนสเปนอย่างไม่น่าเชื่อด้วยยอดจดทะเบียนทะลุ 1,000 คันต่อเดือนแซงหน้า BYD อัลฟาโรเมโอ เฟียสแต่ปรากฏการณ์นี้ทำให้เรโนหันมาจับตามองว่าเพราะอะไรกันแน่ทำไมคนยุโรปถึงอยากจะซื้อรถจีนกันอย่างคับคั่งล่ะ OMODA 5 ไม่ได้วางตัวเองเป็นรถราคาถูกแพงกว่าดาเซียที่จำหน่ายด้วยเสียซ้ำและวางตัวเป็นรถที่มีเครือข่ายการจำหน่ายมหาศาลมากมายนักแต่ก็สามารถเอาใจชนะคนสเปนได้ถึง OMODA 5 จะราคาแพงกว่าดาเซียแต่ก็มีคนสนใจมากกว่ารถราคาถูกอย่างดาเซียดังนั้นทีมวิศวกรเรโนดาเซียจึงจับเอาเจ้า OMODA 5 มาทดสอบเปรียบเทียบกับรถของตนเองที่คาดว่าจะมาเป็นดาเซียบิ๊กสเตอร์นั่นเองครับถึงแม้ว่าผลทดสอบไม่ได้ระบุว่าดาเซียจะต้องไปปรับแก้ตรงไหนบ้างเพื่อสามารถดึงความสนใจเทียบเคียงกับ OMODA 5 ได้แต่ถ้าให้ทางคิสกายสรุปเองก็คือข้อดีของ OMODA 5 คือภายในห้องโดยสารที่มีความพรีเมียมครับมีความน่าสัมผัสอย่างเด่นชัดกว่าดาเซียมากเลยอย่างน้อยถ้าใครจับภายใน OMODA 5 ที่เปิดตัวในไทยก็ถือว่าทำได้ดีกว่าที่คิดไม่น้อยเลยล่ะผิดจากที่อยู่ในรูปถ่าย ในขณะที่ดัสเซียเป็นรถที่ออกแบบมาพอเพียงภายนอกตอนนี้ยุคนี้คือมีความสวยค่อนข้างมากแล้วแต่สำหรับการออกแบบภายในก็สวยแหละครับแต่จะเน้นดีไซน์ความคงทนใช้วัสดุที่ประหยัดและมีความคงทนเช่นกันและควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้มันสูงขึ้นอีกด้วยและข้อดีของ OMODA 5 ที่จำหน่ายในสเปนคือการอัดออปชั่นมาอลังการมากเช่นลำโพงโซนี่ 8 จุดไฟแอมเบียนหลังคาเบาะนั่งแถวที่2ไฟแอมเบียนรอบคัน64สีพวงมาลัยปรับอุ่นได้แอร์อัตโนมัติ Dual Zone Smart Voice Control ซันรูฟไฟฟ้าฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าถุงลมนิรภัย6ใบพร้อมถุงลมตำแหน่งตรงกลางระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้ามีปุ่มเรียกรถฉุกเฉินและอื่นๆอีกมากมายจะบอกว่าฟังก์ชันที่บอกมาแค่นี้หรูล้ำกว่าดัสเซียตั้งเยอะมากก็อาจจะไม่แปลกใจว่าทำไมคนสเปนถึงสนใจกันอ้าวยังไม่พอพี่ๆเรโนยังตื่นไฟไม่เลิกครับยังแอบทดสอบ MG 3 โฉมใหม่ในยุโรปด้วยเพื่อนำข้อมูลจุดอ่อนจุดแข็งไปพัฒนา Renault Clio เจเนอเรชั่นใหม่เพราะเรโนก็ไม่ประมาทกับรถจีนที่รุกตลาดยุโรปแต่อย่างใดเลยสาเหตุที่เรโนต้องตกใจตื้นกับ MG 3 Hybrid Plus ก็เพราะว่า MG 3 โฉมใหม่มันคือไฮบริดที่มีราคาถูกที่สุดในยุโรปนั่นเองและดูเหมือนว่ากระแสคลื่นการตอบรับของรถรุ่นนี้ในยุโรปค่อยๆดีขึ้นตามวันและเวลาเรโนมองว่าปัจจัยของ MG 3 เนี่ยมีทุกอย่างที่เอื้อหนุนจนกลายเป็นรถขายดีในอนาคตก็ได้ก็นั่นแหละจุดขายของ MG 3 Hybrid Plus ในยุโรปคือขายราคาต่ำกว่า 20,000 ยูโรมีออปชั่นมากมายสารพัดและยังเป็นขุมพลังที่ใช้กำลัง190แรงม้าตัวเลขนี้ถือว่าแบบโอ้โห impossible มากๆเลยสำหรับรถเล็กขนาดนี้ครับดังนั้นการทดสอบรถจีนรุ่นนี้เพื่อเป็นการหาข้อเด่นข้อด้อยเอาข้อมูลเหล่านี้มาแบ็กกลับไปอยู่ที่ Renault Clio Hybrid โฉมต่อไปซึ่งทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่า Clio เนี่ยเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถเมนหลักของเรโนดีกว่าถ้าเกิด Clio แบบไม่ปังเนี่ยเรโนก็จะไปต่อยากครับเอาพูดตรงๆเนาะและนี่แหละคือการจับตามองของรถจีนจากค่ายยุโรปครับ